ส่วนโสดาบันมาถึงหน้า214คุณสมบัติของพระโสดาบันอันนี้เป็นพระสูตรที่ได้ค้นพบมาเพิ่มเติมนะอันนี้รู้สึกโอโสโตค้นเจอใช่ไหมอันนี้เรื่องของการคบสัตบุรุษใช่ไหมการฟังพระสัทธรรมนะโอโสโตโตได้ค้นพบเจอความเป็นพระโสดาบันอีกหลายนัยยะนี่นัยยะหนึ่งก็คือที่พระองค์บอกว่า เมื่อพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าของเข้าเฝ้าพระองค์นะครั้งนั้นพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสที่เรียกว่าโสตาปัตยังคะโสตาปฏิยังคะดังนี้โสตาปฏิยังคะเป็นอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปฏิยังคะคือการคบสัตบุรุษคบคนดีการฟังพระสัทธรรมการฟังพระสัทธรรมการที่เราได้มาฟังธรรมการที่เราคบคนดีข้อที่3การทำไว้ในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการ ทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ถ้าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเรื่อยๆนะฝึกทำในจิตของเราในใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่กับกายละความเพลินตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเรื่อยๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคบคนดีฟังธรรมทำในใจโดยแยบคายคือเข้าไปใกล้ควรพิจารณาแล้วพระสารีบุตรมองว่า4ข้อเนี่ยคือโสดาบันบุคคลพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรบอกถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรโสตาปัตยังคะคือการคบสัตบุรุษการฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่อีก4ข้อซึ่งเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบัน วันนี้คุณธรรมโสดาบันก็เอาไว้แค่นี้ก่อน